ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฐานคะแนนของส.ส.นะคะเว็บไซต์กรุงเทพมหานครนั้นก็บอกว่าอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครก่อนที่จะนำร่างกฎหมายส่งกลับกับครม.เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้มีผลบังคับใช้สำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็คือการยกเลิกสภาเขตหรือว่าส.ข.ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่คาดหวังถึงผลทางการเมืองทั้งที่จะเกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งส.ส.แล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม.ด้วยติดตามจากคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมค่ะทันทีที่มีการเปิดรับฟังความเห็นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีประเด็นสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมคือการบัญญัติให้ยกเลิกสภาเขตกรุงเทพมหานครหรือส.ข.ด้วยหลักการและเหตุผลจากข้อเสนอในรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือส.ป.ท.แต่ก็อ้างอิงถึงความเป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ต้องยึดโยงและใกล้ชิดกับประชาชนจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้จัดตั้งคณะกรรมการประชาคมเขตขึ้นมาทำหน้าที่แทนส.ข.โดยเห็นควรให้เลือกกันเองจากสาขาอาชีพต่างๆให้ได้เขตละ20คนมีข้อสังเกตจากกระแสการเมืองว่าข้อเสนอการยกเลิกส.ข.อาจเป็นไปได้ว่าเหตุผลที่แท้จริงนั้นเกี่ยวข้องกับเจตนาที่จะตัดฐานเสียงทางการเมืองและลดความได้เปรียบของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมในกรุงเทพมหานครโดยนายนพดลปัทมะแกนนำพรรคเพื่อไทยชี้ว่าหลักการและเหตุผลนี้สวนกระแสเจตนารมณ์การกระจายอำนาจขณะที่นายองอาจคร้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้แจงว่าส.ข.ถือเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่หัวคะแนนของพรรคการเมืองหรือบุคคลใดจากข้อมูลทางการเมืองในอดีตส่วนใหญ่ส.ข.จะเป็นคนในพื้นที่และได้รับเลือกตั้งจากประชาชนแต่จากรายละเอียดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส.ข.เป็นเครื่องมือสำคัญของพรรคการเมืองแทบทุกครั้งเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งโดยเฉพาะกับผลการเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานครหรือผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่สำหรับคณะกรรมการประชาคมเขตตามร่างกฎหมายจะมีที่มาต่างออกไปคือเลือกกันเองและแต่งตั้งย่อมมีผลกระทบกับกลไกการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสืบเนื่องถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนการทำงานที่ใกล้ชิดประชาชนและยังไม่มีข้อการันตีว่าคณะกรรมการประชาคมเขตจะมีบทบาททางการเมืองดีกว่าส.ข.ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่งใน6ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะปรับแก้และนำเสนอครม.ส่งต่อสนช.เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้มีผลบังคับใช้แสนยากรสิงห์วิรธรรมไทย PBS รายงาน